้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาใน4จังหวัดของไทยหลังพบผู้ติดเชื้อ7ราย1ใน7เป็นหญิงตั้งครรภ์สั่งคุมเข้มพื้นที่การระบาดอาการของโรคติดเชื้อซิกาเป็นอย่างไรการดูแลป้องกันของคนทั่วไปรวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์มีวิธีอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดได้ในบิ๊กสตอรี่จากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกานะคะโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์บึงกาฬและเชียงใหม่หลังจากที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกานะคะจากการเฝ้าระวังในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการวม7รายเป็นหญิงตั้งครรภ์นะคะ1รายและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษาแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่เชื้อค่ะซึ่งในหญิงตั้งครรภ์นะคะก็มีความกังวลกันว่าเชื้อไวรัสซิกาตัวนี้นะคะอาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์ทำให้เสี่ยงต่อการพิการแตกกำเนิดมีขนาดศีรษะเล็กผิดปกติค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะมีการรับมือและการป้องกันกับตัวเชื้อโรคไวรัสซิก้านี้อย่างไรและเจ้าตัวเชื้อโรคตัวนี้มีความเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์อย่างไรบ้างค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นประเด็นฮอตฮิตมากเป็นประเด็นอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้แหละมันมีไวรัสตัวนี้แต่มันช่างอยู่ไกลเหลือเกินและณปัจจุบันนี้มันก็เข้ามาจนถึงเขาบอกว่าตอนนี้พื้นที่ประเทศไทยเป็นสีแดงก็คือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังที่มีความอันตรายใช่ไหมคะอาจารย์ไอ้สีแดงนี่คือระดับอันตรายในระดับไหนคะอาจารย์คือก็คือเขาเชื่อว่าอาจจะมีการระบาดเขาให้เฝ้าระวังเฉยๆนะครับค่ะนี่อาการค่ะอาจารย์ของคนที่จะเป็นไวรัสซิก้าเนี่ยอาการมันเป็นยังไงคะแล้วจริงมันมาจากยุงเหมือนกันเนาะมันต่างกับไข้เลือดออกยังไงบ้างครับมาจากยุงลายเหมือนกันจริงๆเราจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆเราพบไวรัสตัวนี้ในประเทศไทยมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเจอเพียงแต่ว่าแต่ก่อนมันอาจจะไม่ดังเหตุที่มันไม่ดังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยอาการจะแบบเป็นน้อยมากมีอาการแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองอีก 80% เนี่ยติดเชื้อโดยไม่มีอาการแล้วก็มีอาการส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ไม่รุนแรงนะครับไม่เคยมีเคสที่แบบเป็นรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ที่เรากลัวกันเพราะว่าถ้าติดเชื้อในหญิงตั้งท้องเนี่ยสามารถติดเชื้อไปสู่ลูกทำให้ลูกมีสมองเล็กแล้วก็มีความพิการแต่กำเนิดนั่นคือสิ่งที่เรากังวลมากกว่าครับค่ะเมื่อกี้นะคะเราอาจารย์นพพรนะคะพูดถึงกรณีที่ว่าประเทศไทยที่อาจารย์โอบอกว่าถูกจัดอันดับให้เป็นสีแดงนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะในเรื่องที่ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคไวรัสซิก้าค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับนายแพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากรายการพบหมอรามานะคะคุณหมอคะจากการที่มีข่าวมาว่าประเทศไทยนะคะถูกจัดอันดับให้เป็นพื้นที่สีแดงของการระบาดของเชื้อโรคไวรัสซิก้าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะคือเรามีผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสุขก็ได้สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบอยู่ตลอดเวลาและเรามีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าดูตามที่ทางศูนย์ป้องกันโรคของสหภาพยุโรปใช่ไหมฮะได้เผยแพร่นะเป็นกราฟิกเป็นแผนที่ออกมาว่าเราเป็นสีแดงซึ่งมันทำให้เข้าใจว่าระดับความแรงเท่าเทียมกับบราซิลหรืออเมริกาใต้ไงนะเพราะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจนะกับพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งนะว่าระดับความรุนแรงของเราเนี่ยไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับไม่อยู่ในระดับความแรงเท่าๆกับบราซิลหรืออาร์เจนตินาหรือประเทศในอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางนะครับที่นั่นนี่เขามีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของเรานี่เจอปลายในบางจังหวัดนะครับแล้วก็ที่ประกาศชื่อจังหวัดไปนะแล้วก็ทราบกันว่ามีจำนวน4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เจอแค่บางพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเท่านั้นเองครับแล้วก็ในการนี้ก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ครับค่ะตอนนี้ในประเทศไทยนี่มีรายงานทั้งหมดกี่รายแล้วนะคะอาจารย์ผมขอทำความเข้าใจกับเรื่องของตัวเลขนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับตัวเลขถ้าบอกไปว่าทั้งปีมีเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวเลขสะสมเพราะว่า
โรคนี้เนี่ยเป็นแล้วหายเร็วนะคือเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์นี่ก็หายแล้วเหมือนไข้หวัดนะหรือไข้ที่จุลนทั่วไปนะวันเวลาบอกนี่มันถ้าบอกจำนวนสะสมไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าใจนะอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าตอนนี้โอ้ทำไมมีเท่านั้นตัวนี้นะผมเลยอยากจะสื่อสารเฉพาะตัวเลขที่เจอในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสำคัญนะครับครับตอนที่เรามีอยู่ในเหลืออยู่เพียงแค่4จังหวัดที่พื้นที่ที่เราเรียกว่าต้องควบคุมต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอผู้ป่วยประมาณ10กว่ารายเท่านั้นเองนะ12-13รายซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะเหมือนกับกรณีที่เราเพิ่งทราบข่าวประเทศนู้นประเทศนี้ก็ตัวเลขเพิ่มเรื่อยๆซึ่งตัวเลขเป็นเดือนร้อยนะในช่วงเวลาสั้นๆครับซึ่งแต่ละรายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอาการไม่ได้เป็นหนักใช่ไหมคะอาจารย์1ก็คือเจอแต่ละจังหวัดไม่เยอะนะ2ก็คือผู้ป่วยบ้านเราเนื่องจากว่าโรคธรรมชาติของโรคนี้เนี่ยนะอาการไม่หนักอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ค่อนข้างไปที่กังวลก็คือกรณีที่เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์นั่นเองนะที่เราเป็นกังวลที่ทารกที่คลอดออกมาจะมีลักษณะพิการศีรษะเล็กแต่กำเนิดนะอาจจะนะซึ่งเป็นแค่เป็นบางรายนะแต่ว่ามีน้อยมากครับครับนี่อยากทราบว่ามาตรการในการเฝ้าระวังพิเศษในสี่จังหวัดเนี่ยนะคะท่านอธิบดีได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วนะคะในครั้งนี้ได้ใช้มาตรการนะการร่วมด้วยช่วยกันนะฮะซึ่งก็ได้ผลดีมากนะโดยเฉพาะยิ่งจากกรณีที่ทางมหาไทยได้แจ้งให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดได้ช่วยนะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการควบคุมยุงพาหะนะตั้งแต่ทำลายแหล่งพันยุงนะที่อาจจะมีลูกน้ำยุงลายอยู่รวมไปถึงการกำจัดยุงตัวแก่นะแล้วก็รวมไปถึงการให้ความรู้ให้ใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการป้องกันตัวเองนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะถ้าเราสามารถควบคุมได้อย่างนี้นะในเรื่องของจำนวนของยุงพาหะหรือยุงลายได้เนี่ยนะควบคุมได้เนี่ยนะก็เหมือนกับตัดวงจรนะของการแพร่ระบาดซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งตอนนี้นี่ก็ค่อนข้างจะประสบผลนะด้วยดีนะครับแต่ไงแต่ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะเพราะว่าตรงนี้น้ำเยอะ เป็นช่วงฤดูฝนนะก็มีโอกาสที่มีแหล่งพันธุ์ยุงลายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วไปนะในบริเวณใกล้ๆตัวใกล้ๆบ้านท่านครับค่ะอยากให้ท่านอธิบดีนะคะเน้นอีกนิดนึงค่ะว่าในเรื่องที่ประเทศไทยเราถูกจัดอันดับเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยประชาชนควรจะมีการรับมืออย่างไรหรือว่าจะต้องตื่นตระหนกกับข่าวนี้หรือเปล่าค่ะก็อยากให้นะครับอยากให้มั่นใจในระบบการป้องกันควบคุมโรคของประเทศเราอ่ะนะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบการป้องกันโรคเนี่ยที่ฉับไวแล้วก็ควบคุมตอบโต้สถานการณ์นะได้อย่างเข้มแข็งนะด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็กรณีที่ก้าเนี่ยนะเราก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางเป็นกลุ่มก้อนหรือติดต่อเรื้อรังอย่างยาวนานเหมือนบางประเทศนะครับนะอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะครับแต่ยังไงก็ขอจะได้ประมาทนะต่อสถานการณ์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดูฝนนะแล้วก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันนะใช้แนวคิดประชารัฐนะช่วยกันนะทุกฝ่ายนะเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพต่อสุขภาพอนามัยของคนใกล้ตัวเราได้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์อำนวยการจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นความรู้ในภาพรวมนะคะว่าในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยก็มีการป้องกันแล้วก็รับมือกับเจ้าตัวเชื้อโรคไวรัสซิก้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอาจจะมีการประกาศพื้นที่พิเศษในการป้องกันและควบคุมโรคไปบ้างก็ตามค่ะค่ะก็อย่าตื่นตระหนกเกินไปแต่ว่าก็อย่าประมาทนะคะนี้เราอาจจะกลับมาคุยกันกับเรื่องรายละเอียดของไวรัสซิก้านิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าอาการนี่อยากทราบเรื่องของการติดต่อนะคะอาจารย์สมมุติว่าอาการดูเป็นไม่หนักแต่ว่าถ้าเกิดมีคนในบ้านเราไปติดเชื้อไวรัสซิก้ามาจะรู้ได้ยังไงนะคะตรวจได้ยังไงบ้างกับจะติดไหมถ้าสมมติว่าเราอาศัยอยู่ด้วยกันคือคำถามแรกก็คือติดต่อส่วนใหญ่ก็คือทางยุงลายเหมือนไข้เลือดออกเลยนะครับแล้วก็ทางอื่นๆเนี่ยมีโอกาสได้แต่น้อยมากเอางี้ทางเดินหายใจไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่ไอรถกันแล้วติดอยู่บ้านเดียวกันถ้าไม่ได้ว่าถูกยุงกัดก็คงไม่ติดแต่ยุงสามารถจะกัดเราไปกัดคนมีเชื้อไปกัดกันใช่ครับผม
แล้วก็ทางอื่นๆที่เขามีรายงานว่าจะติดได้คือสมมติว่าคนอย่างที่เรียนให้ทราบคือคนไข้ที่เป็นส่วนใหญ่จะไม่มีอาการบางคนก็ไปบริจาคเลือดแล้วก็จะผ่านทางเลือดได้รับเลือดครับอีกวิธีหนึ่งที่คนกล่าวถึงกันมากคือทางเพศสัมพันธ์เวลาซิก้าเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เป็นคนที่นั่นก็อาจจะติดได้นะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งควรจะต้องระวังนะครับแล้วก็จากแม่สู่ลูกอันนี้อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์เนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวไวรัสเนี่ยในเลือดเนี่ยอยู่ในเลือดแค่1อาทิตย์ก็หายละแต่ว่ามันอยู่ในตัวในอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยประมาณได้3เดือนถึง6เดือนเลยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางที่ต่างประเทศอย่าง CDC เนี่ยในต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าผู้ชายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นซิก้าเขาให้ต้องป้องกันนะมีการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันอย่างน้อย 3-6 เดือนต้องใช้ถุงยางอนามัยใช่ครับ ในการที่จะป้องกันเหมือนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รอบหนึ่งเลยครับผมเมื่อกี้คุณหมอโอพูดถึงเรื่องของการติดต่อจากแม่สู่ลูกทำไมโรคนี้จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในหญิงตั้งครรภ์คะคุณหมอคือจริงๆในตัวมารดาหรือตัวแม่เองเนี่ยไม่ค่อยมีอันตรายอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาการอาจจะเป็นไข้ๆเหมือนเป็นหวัดปวดข้อตาแดงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าติดในช่วง3เดือนแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เด็กในท้องเนี่ยมีความพิการทางสมองได้นะครับก็คือสมองเล็กนะครับอาจจะหูไม่ได้ยินหรือว่ามีตาบอดได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะใช่ครับผมค่ะถ้าเกิดหญิงตั้งครรภ์เกิดติดเชื้อไวรัสซิก้าขึ้นมาค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดกับทารกเนี่ยคือมีภาวะอย่างที่คุณหมอบอกไปก็คือมีสมองแล้วก็หูหนวกมีภาวะอื่นแทรกซ้อนด้วยไหมคะเช่นอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับตาส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับระบบประสาทตาบอดหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพัฒนาการที่อาจจะช้าได้ครับนะคะแล้วอันนี้คือยารักษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีไหมคะสมมติว่าคุณแม่ทราบว่าโอ้ตอนนี้เต็มติดเชื้อครับมียารักษาไหมคะยังไม่มีนะครับแล้วก็วัคซีนก็ยังไม่มีแต่ว่าก็มีนักวิจัยที่กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่ก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้มีวัคซีนป้องกันโรคซิก้ามาใช้นะครับแต่ว่าอยากเรียนให้คุณแม่ที่ตั้งท้องอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีอาการสงสัยเช่นเป็นไข้ปวดข้อมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะพบคุณหมอที่ฝากท้องด้วยนะครับถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสซิก้าเนี่ยคุณหมออาจจะต้องอัลตราซาวด์ดูว่าลูกในท้องเนี่ยเป็นยังไงหลังจากนั้นคงต้องคุยกันเป็นไม่ใช่คุณแค่เฉพาะคุณแม่กับคุณหมอนะครับต้องคุยกันทั้งครอบครัวเลยว่าจะตัดสินใจทำยังไงดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามเป็นระยะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดเจอว่าสมองเล็กหรืออะไรก็จะต้องมาตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะเอายังไงกันดีนะคะแล้วอยากทราบว่าคือตอนนี้เราอาจจะเริ่มมีวัคซีนป้องกันนะคะยารักษายังไม่มีนะคะแล้วก็อยากทราบว่าแล้วความเสี่ยงคนไหนคือนอกจากหญิงตั้งครรภ์คนแบบไหนคนไหนบ้างที่จะมีความเสี่ยงจริงๆแล้วที่เรากลัวคือความพิการทางสมองเนี่ยต้องระวังในช่วง3เดือนแรกนะครับเป็นช่วงที่ทารกกำลังสร้างอวัยวะนะครับเขาก็มีรายงานเหมือนกันว่าติดช่วงใกล้คลอดพวกนี้เนี่ยออกมาส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเพราะเด็กก็สมบูรณ์แล้วนะครับก็เอาง่ายๆว่า3เดือนแรกต้องระวังนิดนึงซึ่งหลายครั้งหญิงตั้งครรภ์ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ใช่ไหมคะก็คือบางคนก่อนจะมารู้อุ้ยประจำเดือนหายไปสักสองเดือนแล้วสามเดือนโอ้บางคน4เดือนหายไปเพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะต้องระมัดระวังตลอดเวลาเหมือนกันนะคะว่าอย่าให้มีเรื่องของยุงกัดซึ่งบ้านเรานี่ก็โอ้โหเลี่ยงยากจริงๆคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นมีตั้งครรภ์อยู่นะถ้าเป็นไข้เนี่ยต้องรีบหาหมอเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีน่ะเป็นไข้อะไรแล้วก็ยิ่งซิก้าระบาดอยู่ด้วยต้องระวังแต่ของเราตรวจได้ใช่ไหมคะตรวจได้ครับก็คือผมคิดว่าโรงพยาบาลทั่วไปก็ตรวจได้ก็คืออาจจะเจาะเลือดตรวจนะครับถ้าสมมติว่าไข้ลงแล้วเกิน1สัปดาห์ไปแล้วถ้ายังอยากจะรู้ว่าตอนที่เราเป็นไข้ที่แล้วเนี่ยเป็นซิก้าหรือเปล่าเอาสามารถปัสสาวะไปตรวจได้ครับภายใน1เดือนสามารถตรวจได้ที่ตรงโรงพยาบาลทุกแห่งใหญ่ๆโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งในประเทศไทยตรวจได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์ผมเข้าใจว่าตอนนี้โรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อยโรงพยาบาลศูนย์น่าจะตรวจได้นะครับเพราะว่ามันก็วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็แต่ว่าอยากจะเน้นว่าอย่าตื่นตระหนกอย่างที่คุณหมออำนวยกล่าวไว้นะครับก็คือจริงๆโรคนี้มันก็มีอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วแล้วเราก็ยังไม่เจอเหมือนที่บราซิลที่ว่าอยู่ๆก็มีเด็กคลอดมาตกหัวเล็กจำนวนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหญิงตั้งท้องที่ติดซิก้าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีลูกที่พิการโอกาสแค่น้อยมากแต่เพียงแค่ว่ามันมีโอกาสเกิดได้แล้วก็ต้องระมัดระวังคือป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขนะคะอาจารย์คะอยากเรียนปรึกษาเดี๋ยวนะคะจะถามว่านอกจาก
อาการที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเนาะไข้ปวดข้อปวดข้อตาแดงตาแดงครับคือถ้ามีอาการเหล่านี้จำเป็นก็จะต้องตรวจไหมคะถ้าสงสัยก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีคำจำกัดความของคนที่สงสัยซิก้าคือมีไข้แล้วก็มีอาการอย่างน้อย2อย่างใน3อย่างตรงนี้ก็คือตาแดงผื่นแล้วก็ปวดข้ออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีไข้แล้วก็มี2อย่างนี้ก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นควรจะต้องตรวจควรถ้าควรจะไปตรวจโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยควรจะต้องให้หมอแบบวินิจฉัยหรือว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับที่อาจารย์บอกเดี๋ยวมันก็หายไปสัญญาอาการไม่เป็นรุนแรงใช่ครับไม่ตรวจก็ได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเราสมมติผมเป็นเนี่ยผมอาจจะไม่ตรวจก็ได้ครับแต่ว่าในคุณแม่ตั้งครรภ์มันอาจจะมีผลในแง่ของเรื่องของการกระจายกับการเฝ้าระวังถ้าสมมติว่าถ้าเรามีอาการแล้วเราไปตรวจคุณหมอเองก็จะได้มีข้อมูลนะคะว่าอ๋อตอนนี้อัตราการเกิดโรคซิก้าในประเทศไทยมันเยอะมีคนเพิ่มขึ้นมันเยอะไหมหรือเราจะต้องระวังจากแดงไปเป็นสีอื่นอีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าผมว่าก็น่าจะตรวจเพราะถ้าสมมติได้รับการวินิจฉัยอย่างที่อาจารย์โอบอกอาจจะต้องไปแจ้งเหมือนที่ว่ามีเด็กคนนึงเป็นไข้เลือดออกในบ้านเนี่ยต้องไปแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่เอามาฉีดยุงซะหน่อยใช่ถูกต้องครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่ใช่แค่เราคนอื่นๆที่อยู่ในแหล่งที่ยุงชุกชุมก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงด้วยนะผมว่าก็เป็นโอกาสดีก็ไหนๆคุมซิก้ามันจะได้คุมไข้เลือดออกไปด้วยเพราะมันจากยุงเดียวกันนะครับปีนี้เราจะได้ข่าวดีว่าหลังจากมีซิก้าเข้ามาความตื่นตระหนกตกใจในการกำจัดยุงลายในการกำจัดยุงลายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะแล้วอัตราการเกิดไข้เลือดออกก็อาจจะลดลงไปด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอยากให้คุณหมอย้ำวิธีการป้องกันไวรัสซิก้าอีกทีนึงทั้งในคนทั่วไปแล้วก็คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะครับก็เนื่องจากว่าตัวการสำคัญก็คือยุงนะคะโดยเฉพาะยุงลายมันจะอยู่ในน้ำสกปรกนะในเมืองฉะนั้นเนี่ยก็พยายามอย่าให้มีแหล่งน้ำขังนะครับแล้วก็อย่าให้ถูกยุงกัดนะครับคุณแม่ตั้งท้องนี่น่าจะทาไอ้เรพเพลนได้ไม่น่าจะเป็นอันตรายใช่ไหมครับพวกกันยุงทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบมีแผ่นสติ๊กเกอร์มีอะไรอย่างนี้ด้วยก็ป้องกันอย่าให้ยุงกัดนอนในมุ้งนะครับติดมุ้งลวดในบ้านถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เวลาถ้ามีอาการไม่สบายมีไข้มีผื่นมีปวดข้ออะไรเงี้ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะครับแต่เนิ่นๆเพื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการดูแลที่ถูกต้องต่อไปนะครับชอบมากมีช่วงหนึ่งมันมีแคมเปญที่ร้องเพลงความถ้วยความโถความถังอะไรความกะละมังความชาความไข่รณรงค์ในการรณรงค์ให้มองหาจุดน้ำขังในบ้านเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะคิดถึงแต่ว่าเอ๊ะมันคงจะเป็นตามน้ำคลำนะคะน้ำสกปรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในน้ำนิ่งๆในบ้านนะคะกระถางนะคะกะละมังที่บางทีฝนตกแล้วมันเปิดงายอยู่แล้วเนี่ยเป็นแหล่งเพาะยุงได้ทั้งสิ้นนะคะก็อาจจะต้องช่วยๆกันในบ้านเราก็ต้องเอางี้เริ่มจากตัวเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการป้องกันแล้วก็รับมือรวมไปถึงการสังเกตตัวเองนะคะจากการติดเชื้อโรคไวรัสซิก้าค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ดร.นพร อภิวัฒนากูลค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับช่วง Healthy Media ค่ะ